เกษตรเกษตรดูช่างวิเศษเกษตรสามารถพบกับผลงานวิจัยที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วงการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.ทางสถานีวิทยุมก.สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่รายการเปิดบ้านการเกษตรนะคะวันนี้มาเจอกันค่ะวันศุกร์ที่27 เมษายน 2561นะคะดิฉันสัสิธรสินภักดีค่ะมาอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะพร้อมกับการนำเอาเรื่องราวค่ะที่เกี่ยวข้องกับโครงการนะคะเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเนื้อหาสาระโดยทั่วไปเลยนะคะเราก็จะเน้นไปในส่วนของผลงานต่างๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของ 4.0 ค่ะแน่นอนเลยนะคะหลายๆท่านรู้แล้วก็ได้ยินกันจนคุ้นหูด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโอกาสพิเศษค่ะที่รายการของเรานะคะจะได้มีการร่วมพูดคุยกันค่ะถึงอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เป็นผลงานของการดำเนินงานในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะในด้านของการจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่เกษตรในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทางการเกษตรค่ะแล้ววันนี้นะคะด้านข้างที่นั่งอยู่ข้างๆของดิฉันค่ะขออนุญาตนะคะในการต้อนรับค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หล่นดลฤดีใจสุดนะคะรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์นะคะอาจารย์ขาในส่วนนี้ค่ะของทางคณะเศรษฐศาสตร์เองเขาก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ทางภาคการเกษตรแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งที่เรียกว่าออกพื้นที่ไปอบรมด้วยนะคะถ้าจะเรียนสอบถามอาจารย์ค่ะในเรื่องราวของโครงการนี้ความสำคัญความเป็นมาหรือว่าวัตถุประสงค์ใหญ่ๆเลยของการจัดโครงการนี้เนี่ยเราจัดขึ้นมาเพื่ออะไรยังไงให้อาจารย์ช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกันสักนิดนึงค่ะค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะคะก็อย่างที่เรารู้กันว่านโยบายของประเทศไทยแลนด์ 4.0 ตอนนี้เนาะในเรื่องของภาคการเกษตรก็รัฐบาลพยายามที่จะใหการทำการเกษตรเนี่ยไปในเชิงสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็จะมีใช่ก็จะมีนโยบายในเรื่องของการให้ทางภาครัฐโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยคิดค้นในส่วนของเทคโนโลยีในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆทีนี้พอโครงการตรงนี้มันดำเนินมาได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็คิดค้นแอปพลิเคชันกันได้ค่อนข้างเยอะโดยความร่วมมือของการบูรณาการระหว่างหลายๆคณะนะคะไม่ใช่เฉพาะคณะเศรษฐศาสตร์หรือคณะเกษตรแต่ก็ยังมีคณะอื่นๆเช่นประมงคณะประมงคณะวารสารหลายๆคณะเนี่ยให้ความร่วมมือในการคิดค้นแอปพลิเคชันรวมถึงการทำโครงการใหญ่ที่เขาเรียกว่า Big Data นะครับการสะสมข้อมูลก็สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการต่อยอดหลังจากเราคิดแอปพลิเคชันแล้วเราก็ต้องมีการนำเอาไปใช้ทีนี้เอาไปใช้จะทำยังไงดีล่ะก็เป็นที่มาของว่างั้นเราให้ผู้ที่คิดค้นหรือวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถตรงนี้ลงไปสอนเกษตรกรโดยตรงนอกเหนือจากการสอนเกษตรกรโดยตรงแล้วเนี่ยเราก็ยังมองไปถึงการเทรนเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรด้วยนะฮะด้านการเกษตรเพื่อให้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะไปสอนการใช้แอปพลิเคชันนี้จ้ะต่อเนื่องต่อไปรวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับการอบรมจากโครงการนี้ก็เป็นคีย์ที่สำคัญของเราที่จะช่วยในการต่อยอดตรงนี้ได้ค่ะในส่วนของการจัดอบรมเนี่ยต้องบอกว่าเรามีการจัดอบรมมาต่อเนื่องใช่ไหมคะหลายเดือนเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีโครงการท่านอาจารย์สันติแสงเลิศสวัยเองท่านก็ออกพื้นที่ในการอบรมด้วยนะคะท่านก็ได้มีการมาร่วมพูดคุยท่านก็ได้มาบอกให้เราได้ฟังด้วยนะคะว่าไปพื้นที่ไหนบ้างมีทั้งเหนืออีสานกลางใต้หมดเลยครอบคลุมทั้งประเทศทั้งประเทศนะคะตอนนี้โครงการของเรานี่ก็คือเรียกว่าอยู่ในช่วงของขั้นตอนส่งสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จด้วยไหมคะที่เราไปประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามีการติดตามผลนะฮะแล้วก็มีการตั้งกลุ่มรายของเกษตรกรที่อบรมต่างๆในแต่ละจังหวัดในแต่ละจังหวัดเลยค่ะรวมทั้งกลุ่มไลน์ของเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันค่ะนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้
ทษนะคะในส่วนนี้เราก็พบว่าเกษตรกรเดี๋ยวนี้คุยกันเองแลกเปลี่ยนกันเองมากขึ้นแล้วก็มีเครื่องมือใหม่ๆอะไรใช่ไหมคะก็จะแลกกันแอปเป็นเพื่อนกันก็สะดวกสบายง่ายขึ้นใช่ค่ะถ้าหากว่าเราเห็นในส่วนนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากำลังนำภาพนะคะบรรยากาศของการจัดอบรมค่ะซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดลฤดีนะคะท่านก็ได้ไปเป็นวิทยากรด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดตราดค่ะจังหวัดตราดต้องบอกว่าก็ได้รับความเรียกว่าความร่วมมือนะคะจากทั้งเกษตรกรด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะว่าในช่วงที่เราลงไปในพื้นที่ของจังหวัดตราดเนี่ยเรามีการอบรมอะไรยังไงบ้างค่ะค่ะก็เราแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะค่ะกลุ่มแรกจะเป็นในส่วนของการอบรมเกษตรกรเกษตรกรค่ะของเกษตรกรก่อนจนเกษตรกรเนี่ยเราวางแผนว่าเนื้อหาที่เราจะลงไปเนี่ยเป็นลักษณะของการแนะนำในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีการใช้อยู่ปัจจุบันแอคทีฟนะคะหมายถึงว่าสามารถใช้ได้เกษตรกรสามารถดึงมาใช้ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการเอาเกษตรกรที่เริ่มใช้สมาร์ทฟาร์มแล้วเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเข้ามาบอกกล่าวเอามาเป็นตัวอย่างรวมทั้งสอนเลยสอนการใช้ตลาดออนไลน์ให้เขาลองทำเดี๋ยวนั้นคือแล้วเราพบว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือการที่ให้เขาได้ทดลองทำตลาดออนไลน์ค่ะมีคนสั่งของเข้ามาจริงๆอ๋อ ค่ะคราวนี้พอมีคนสั่งเข้ามาเราก็จะได้เห็นตัวอย่างจริงเลยพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่งเริ่มใช้ก็จะรู้ว่าเออใช้แล้วมันดีแบบนี้นี่เองนะคะแล้วในส่วนของการอบรมค่ะเกษตรกรจริงๆแล้วเรียนสอบถามท่านอาจารย์ค่ะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาเริ่มรู้จักการใช้แอปพลิเคชันมากน้อยขนาดไหนแล้วคะจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่เยอะเท่าที่เราไปลงไปอบรมเราจะเห็นปัญหานิดนึงนะค่ะหลายๆอย่างก็คืออย่างแรกเลยปัญหาที่เกษตรกรเขาบอกมาคือการเรื่องของสัญญาณอ๋อเพราะสัญญาณเครือข่ายค่ะเพราะมันต้องใช่ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าสมมติเราไปสมัครกับมือถือ มันก็จะเปลืองค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะอาจารย์ตรงนั้นไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่ว่าสัญญาณทุกเครือข่ายไม่ได้ครอบคลุมทุกที่ อย่างเช่นเราพาเกษตรกรเข้าไปในแปลงในฟาร์มก็จะอยู่ลึกเข้าไปหน่อยลึกเข้าไปเสร็จค่ายนี้ใช้ได้ในพื้นที่ตรงนี้พอย้ายไปดูอีกที่หนึ่งสัญญาณใช้ไม่ได้ตรงนี้ก็จะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะก็จะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เริ่มรู้จักแต่ก็ยังไม่ตอนแรกเราคาดหวังว่าเขาน่าจะรู้จักแอปพลิเคชันหรือการใช้แอปพลิเคชันทางการเกษตรเยอะกว่านี้แต่ปรากฏว่าก็ก่อนที่จะอบรมไปเขายังไม่มีความรู้ตรงนี้มากนักเล่นเป็นแต่ไลน์กับ Facebook ใช่ๆส่วนใหญ่จะคุยกันมากกว่าแต่พอเราลงไปอบรมแล้วเราให้ความรู้เรื่องแอปพลิเคชันว่าตอนนี้นะมีแอปพลิเคชันตรงนี้เขาก็เริ่มอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออาจารย์มันใช้อย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเช็คอย่างนี้ได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราเปิดให้คุณผู้ฟังได้เห็นกันนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันจะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Rice เวลาใช่ค่ะใช่มั้ยคะ Rice ที่แปลว่าข้าวนะคะก็รู้สึกว่าจะมีหลายๆท่านเลยอาจารย์หลายๆท่านเลยที่นำตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มาพูดถึงว่าเออมันสามารถใช้ได้แล้วนะให้ได้ดูกันว่าเรื่องราวของการปลูกข้าวถ้าหากว่าเรามีข้อมูลอยู่ในนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างสะดวกขึ้นแล้วก็รับรู้เรื่องของน้ำเรื่องของเวลาระยะเวลาได้ง่ายขึ้นนะคะแอปพลิเคชันก็จะสามารถช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรเยอะขึ้นค่ะใช่ค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่ล่ะคะอาจารย์ค่ะเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เกษตรที่เข้ารับการอบรมกับอาจารย์ในพื้นที่ของจังหวัดตราดเขามีความรู้ความเข้าใจก่อนหน้าที่จะมีการอบรมมากน้อยขนาดไหนคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีความรู้มากกว่าเกษตรกรในระดับหนึ่งเขาก็จะคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันบางตัวที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้เอาลงไปให้ใช้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีแอปพลิเคชันหลายๆตัวที่เขาก็ยังเพิ่งเคยเห็นอย่างเช่นเราเอาลงไปในเรื่องของปลานิล 4.0 เนี่ยนะฮะเขาก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเขาปลานิล 4.0 รวมทั้งไลฟ์เวลาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเขาแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องบอกว่าการอบรมเนี่ยจะเข้มข้นกว่าเกษตรกรนิดนึงเนื่องจากว่าเราจะให้เขาเป็นเทรนเนอร์เนาะให้กับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เขานอกจากเรียนเรื่องของการผลิตโดยใช้แอปพลิเคชันแล้วเนี่ยช่วงบ่ายเรายังเน้นในเรื่องของการตลาดออนไลน์ที่สามารถสร้างแบรนด์ตัวเองได้สอนให้เขา
สร้างแบรนด์ตัวเองให้ทำแพ็กเกจจิ้งเองนะคะแล้วก็รวมถึงตลาดออนไลน์ทางด้าน Facebook Instagram พวกนี้แล้วเราก็มีคู่มือให้เขาเพื่อหลังจากจบงานนี้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่เอาคู่มือตัวนี้ไปใช้ไปต่อยอดค่ะในช่วงของการอบรมค่ะจากข้อมูลที่หนูได้รับมาเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2วันใช่ค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ขาในช่วงของวันแรกกับวันที่2มีความแตกต่างกันยังไงคะค่ะวันแรกนี่จะเป็นเรื่องของการเรียนที่ในห้องแต่ว่าเน้นการใช้แอปพลิเคชันเน้นการออกแบบไม่เพราะว่าวันที่2ทุกๆคนจะต้องมีโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะทุกคนมีอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็จะต้องมีการโหลดแอปพลิเคชันใช่ค่ะในเวลาที่ทางท่านอาจารย์สอนเช่นโหลดแอปพลิเคชันปลานิน 4.0 ก็จะต้องเปิดเลยว่ามีอะไรบ้างใช้ยังไงด้วยใช่ค่ะเข้มข้นมากเลยทีเดียวค่ะอาจารย์ค่ะสอนณตอนนั้นแล้วก็ทุกคนก็จะต้องลองใช้ณตอนนั้นเลยค่ะมีปัญหาอะไรไม่เข้าใจก็ถามได้เลยถามวิทยากรได้เลยตอนนั้นค่ะวิทยากรที่ลงไปอบรมนอกจากท่านอาจารย์แล้วมีท่านอื่นอีกด้วยไหมคะมีค่ะก็วิทยากรเนี่ยเราจะเชิญท่านที่เป็นคนทำแอปพลิเคชันไปโดยตรงนะคะก็ได้รับความรับผิดจากท่านอาจารย์หลายๆคณะที่ลงไปแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยเราเชิญวิทยากรจากบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านตลาดออนไลน์เลยโดยตรงนะฮะก็วิทยากรกลุ่มเนี้ยเขาสร้างแบรนด์ให้กับตลาดออนไลน์หลายๆผลิตภัณฑ์มาแล้วเพราะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าใช้วิทยากรที่เขามีความเชี่ยวชาญตรงๆเนี่ยจะสอนได้ดีให้ข้อมูลได้ชัดเจนตรงด้วยนะคะแล้วก็มีตัวอย่างให้เกษตรกรหรือว่าให้เจ้าหน้าที่ได้มองเห็นด้วยค่ะในส่วนของการอบรมค่ะนอกจากการอบรมในห้องเรียนแล้วเรายังมีการพาไปอบรมนอกสถานที่ด้วยไหมคะอาจารย์มีค่ะวันที่2จะเป็นเรื่องของการอบรมในพื้นที่จริงนะคะเราก็จะคัดเลือกเกษตรกรที่เขาใช้สมาร์ทฟาร์มและประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเกษตรกรในพื้นที่หลายๆคนเกือบทั้งหมดเนี่ยบอกเราว่าอาจารย์มีอย่างนี้ในจังหวัดตราดด้วยเหรอเขาเพิ่งเคยเจอขอบคุณมากที่เอามาให้รู้ใช่ค่ะที่เอาโปรแกรมอย่างนี้ดีๆมาให้เราและเราได้เป็นคอนเน็กชันกับเขาคือสวนที่เราพาลงไปเนี่ยเกษตรกรรายเนี่ยเป็นสวนระกำใช่ไหมคะเขาทำหลายอย่างหลายอย่างเลยมีทั้งสละนะคะสละแล้วก็มังคุดแล้วก็ทุเรียนซึ่งมีเป็นร้อยไร่นะคะทำเก่งมากนะครับผู้หญิงคนเดียวที่เป็นหลักแต่ว่าก็มีคนช่วยก็เขาเนี่ยไม่ได้ทำแค่เรื่องของการผลิตแต่ว่าเขาขายทาง Facebook ด้วยแล้วขายออนไลน์แล้วแล้วเขาก็ทำแพ็กเกจจิ้งเองด้วยทุกอย่างเลยการตลาดเนี่ยเป็นเลยเป็นตัวอย่างที่ดีค่อนข้างดีมากและณตอนนี้เขาก็ยังมีการให้รายละเอียดหรือว่าแนะนำอยู่ในกลุ่มไลน์ที่เราตั้งขึ้นมาเหมือนเป็นวิทยากรอีกหนึ่งคนเลยใช่ไหมคะแล้วในส่วนของการใช้แอปพลิเคชันค่ะอาจารย์ค่ะพอเราไปอบรมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นให้กับกลุ่มเกษตรกรก็ดีหรือว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐก็ดีเนี่ยแอปพลิเคชันตัวไหนคะที่ได้รับความสนใจหรือว่าจะสามารถตอบสนองกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรได้มากที่สุดตอนนี้ค่ะแอปพลิเคชันที่ลงไปนะฮะก็เราเอาลงไปทั้งด้านการผลิตเนี่ยก็ได้รับการตอบสนองพอสมควรอีกอันนึงคือเรื่องของการเช็คพวกclimate นะคะเอ็มฟ้าอากาศพวกเนี้ยเขาก็สนใจค่อนข้างเยอะนะฮะแต่อย่างนึงที่เขายังต้องการยังรอคอยอยู่นะฮะก็เรื่องของการตลาดที่มันครบวงจรจริงๆค่ะซึ่งตรงเนี้ยคณะเศรษฐศาสตร์กำลังทำแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่ซึ่งคาดว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดนะฮะเราสามารถที่จะลิงก์ทุกอย่างเข้ากันได้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งอันที่จะช่วยเหลือประเทศได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะค่ะในส่วนของแอปพลิเคชันที่ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ดูในเรื่องราวของการผลิตค่ะให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าช่วยบอกชื่อกับคุณผู้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะว่ามีแอปพลิเคชันชื่อว่าอะไรเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่ณขณะนี้ค่ะจะเข้าไปกดดาวน์โหลดแล้วก็ลองมาดูซิว่ามันใช้ได้จริงไหมมันช่วยอะไรได้บ้างอย่างนี้ค่ะได้ค่ะค่ะก็ขอแนะนำสัก2แอปพลิเคชันที่เอาลงไปนะฮะอันแรกก็คือไรซ์เวลานี่น่าจะเคยได้ยินกันพอสมควรค่ะค่ะค่ะไรซ์เวลาเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบที่เป็น Android ค่ะนะคะแล้วก็ระบบ iOS ค่ะไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไหนนะคะ iPhone Samsung อะไรต่างๆนี่ดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดฟรีค่ะส่วนของไรซ์เวลานี่ก็จะมีทั้ง
สามารถที่จะบอกเราได้ว่าถ้าเราต้องการที่จะปลูกข้าวณปีหน้าเนี่ยเราวางแผนแล้วว่าเราจะปลูกครับดินเป็นยังไงการใส่ปุ๋ยเป็นยังไงสภาพอากาศหรือแม้แต่ตลาดเนี่ยแต่ตลาดอาจจะยังไม่เข้มข้นต้องรอตัวแอปพลิเคชันตัวอื่นที่มาเสริมตรงนี้นะฮะก็สามารถพรีดิกได้เลยบอกได้เลยว่าเราจะมีกำไรไหมในปีหน้าค่ะแล้วควรปลูกหรือไม่ควรปลูกเรื่องของข้าวนะคะอีกตัวนึงค่ะอาจารย์ขาปลานิล 4.0 ปลานิล 4.0 ค่ะปลานิล 4.0 เนี่ยเป็นเรื่องของคณะประมงนะท่านอาจารย์ที่คณะประมงท่านได้คิดค้นขึ้นมาก็เป็นเรื่องของการวัดปริมาณปลาที่อยู่ในบ่อ ก็จะบอกได้ตั้งแต่การให้อาหารการเลี้ยงจำนวนปลาโตเป็นยังไงสามารถไปดาวน์โหลดได้แต่ว่าแอปพลิเคชันของปลานิล 4.0 เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะระบบ Android นะคะส่วน iOS เนี่ยอาจารย์ท่านแจ้งว่ากำลังพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะใช้ได้เร็วๆนี้ค่ะนะคะ ใครใช้ iPhone ยังดาวน์โหลดไม่ได้นะคะ ก็ใครใช้ระบบAndroid นะคะก็ในโทรศัพท์ทุกๆยี่ห้อยกเว้น iPhone ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของปลานิลค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับพี่น้องที่เลี้ยงปลานะคะหรือว่าเป็นเกษตรกรที่สนใจในเรื่องราวของการทำประมงพวกนี้นะคะก็จะเป็นด้านของการวางแผนการผลิตดูแลในเรื่องราวของขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่จะทำให้เราสามารถเลี้ยงปลาได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันที่จะให้พี่น้องเกษตรกรสามารถดูเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะก็มีหลายตัวลองจริงๆทางด้านดินฟ้าอากาศเนี่ยมีหลายตัวที่สามารถไปแค่เซิร์ชคำนะแค่เซิร์ชคำว่าแอปพลิเคชันทางด้านดินฟ้าอากาศเนี่ยใครมีก็จะขึ้นเลยก็จะขึ้นเลยคือมีหลายตัวก็ที่อีกตัวอย่างหนึ่งที่ตลาดนะฮะที่เขาใช้ร่วมกันก็คือใช้ทั้งนอกจากทำนายในเรื่องของดินฟ้าอากาศได้แล้วเนี่ยเขายังใช้ระบบของแอปพลิเคชันน่ะในการคอนโทรลระบบน้ำผ่านทางด้านหน้าจอมือถือได้ด้วยอันนี้ก็รู้สึกจะมีอยู่สามารถเสิร์ชข้อมูลได้นะคะเขาทำคำว่าอะไรคะอาจารย์คะก็ระบบถ้าเราจะบอกระบบน้ำผ่านแอปพลิเคชันอัตโนมัตินะคะนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะลองเข้าไปดูไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะยังไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดมาลองดูลองเล่นลองศึกษาก่อนนะคะแล้วก็พยายามดูว่ามันมีปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะคะซึ่งในเรื่องราวของการพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะอาจารย์แต่ละท่านก็อยู่ในช่วงของขั้นตอนการพัฒนาแต่ใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์ค่ะใช้ได้แล้วแต่ว่าบางแอปเท่านั้นที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงการแก้นิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของการอบรมค่ะอาจารย์ขาที่จังหวัดตราดเนี่ยมีจำนวนของทั้งเกษตรกรแล้วก็เจ้าหน้าที่อบรมค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะค่ะเราตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ100คนแต่ก็ได้รับความสนใจ สนใจค่อนข้างเยอะค่ะก็แต่ละรอบก็จะ100กว่าคนค่ะส่วนแล้วก็มีถามกลับมาอีกว่าจะมีอีกไหมเพราะว่าเรามีการติดตามนะฮะเรามีการติดตามผลก็คือลงไปติดตามผลที่จังหวัดตราดก็มีถามมาบอกว่าอาจารย์ยังมีอีกไหมคือวันนั้นเขาไม่ว่างจริงๆแต่เขาอยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีอีกไหมคะอาจารย์อันนี้ต้องติดตามต่อไปว่าก็คิดว่าโครงการดีๆแบบนี้น่าจะมีเพราะว่ายังมีอีกหลายแอปพลิเคชันที่ยังรอการนำไปถ่ายทอดใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของแอปพลิเคชันในที่เกิดในบ้านเราจริงๆถ้าไม่รวมภาคของการเกษตรก็มีหลายๆแอปมากเลยแต่ว่าภาคการเกษตรเองก็มีหลายๆแอปพลิเคชันจากหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆก็จะดูแลเรื่องของพี่น้องเกษตรกรค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีผลงานหรือว่ามีกิจกรรมดีๆนะคะแน่นอนเดี๋ยวเราจะติดตามข้อมูลตรงนี้นะคะกับท่านผสดร.ดลดีนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยถ้าหากว่ามีเราจะรีบนำมาบอกให้กับทุกๆท่านได้ติดตามกันเลยนะคะอาจารย์คะในส่วนของข้อมูลค่ะที่เราได้มีการไปอบรมมาที่จังหวัดตราดมีอาจารย์หลายๆท่านลงไปในพื้นที่ด้วยหลังจากที่เราสอนแล้วหลังที่อาจารย์บอกว่าเรามีการตั้งกลุ่มไลน์มีการติดตามข้อมูลค่ะเราจะทราบผลได้ยังไงคะว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เราอบรมไปเนี่ยเขาจะไปอบรมต่อหรือว่าเขาจะมีฟีดแบคอะไรยังไงกลับมาให้เราได้ติดตามบ้างค่ะคือตรงนี้นะฮะเราก็จะมีการติดต่อกับ
คนที่เป็นหัวอย่างเช่นท่านขั้นเกษตรท่านเกษตรอำเภอเมืองอะไรพวกนี้นะคะอยู่เรื่อยๆว่าได้มีการนำไปใช้จริงไหมแล้วเราก็มีการลงไปที่พื้นที่ว่าได้มีการนำไปถ่ายทอดจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็มีการติดตามประเมินผลอยู่แล้วรวมทั้งจริงๆแล้วการติดตามประเมินผลที่ดีเนี่ย คือเราจะเห็นความเคลื่อนไหวเขาคุยกันเองในกลุ่มไลน์เนี่ยเขาจะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันเองเลยในกลุ่มไลน์ซึ่งเราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องลงไปบอกเขาว่าต้องมีการนำไปถ่ายทอดนะคะช่วยนำความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ต้องเลยเขาจัดการคุยกันเองซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นมากซึ่งมันก็เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆล่ะคะอาจารย์คะในนอกจากจังหวัดตราดในพื้นที่อื่นๆที่เราได้ลงไปเขาก็มีฟีดแบ็กกลับมาแบบนี้เหมือนกันไหมคะมีเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ตัวเองจะอยู่ในกลุ่มหลายจังหวัดนะคะก็จะมีอยุธยาอะไรนะคะแล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้แล้วเขาก็จะคุยแล้วก็จะสังเกตว่ามีการคุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้กันเขาก็จะบอกว่าวันนี้เขาปลูกอย่างนี้นะมีเทคโนโลยีนี้มานะอีกคนก็จะบอกว่าแล้วมันเป็นยังไงดีไหมได้ผลไหมแล้วถ้าจะปลูกอย่างนี้บ้างเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเป็นความน่ารักของเขาแล้วก็คุยนอกจากเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ตรงนี้แล้วยังมีเรื่องของส่วนตัวกันคุยกันเล่นๆกันก็กลายเป็นมาซื้อผักชั้นหน้าอะไรอย่างนี้เป็นครอบครัวไปค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางท่านอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ดีที่เป็นทั้งวิทยากรเป็นทั้งผู้ที่ผลิตตัวแอปพลิเคชันพัฒนาแอปพลิเคชันได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้เห็นถึงความใส่ใจนะคะของพี่น้องเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ทางภาคการเกษตรที่พร้อมแล้วก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์นะคะในเรื่องราวของการใช้แอปพลิเคชันทางภาคการเกษตรค่ะเราก็เลยหยิบยกมาฝากให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์ดลฤดีบอกนะคะว่าถ้าหากว่ามีโครงการหรือว่าจะมีกิจกรรมในโอกาสต่อๆไปเนี่ยก็จะได้มีการนำมาเล่ามาบอกกันว่าจะมีไปที่ไหนบ้างยังไงบ้างนะคะแต่ในส่วนของแอปพลิเคชันเราก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีหลายแอปพลิเคชันมากนะคะอย่างที่คณะเกษตรทำก็จะยังมีอีกหลายแอปพลิเคชันที่ต้องติดตามอย่างเช่นทางด้านกล้วยไม้พืชสวนก็มีค่ะอาจารย์ค่ะเป็นต้นเราก็ไปออกในส่วนของงาน Innovation Hub ที่ใช่ๆพารากอนด้วยรู้สึกว่าจะมี31แอปพลิเคชันใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าก็อยู่ในช่วงการพัฒนาบางแอปด้วยค่ะก็จะได้มีการติดตามกันนะคะของแอปพลิเคชันจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสุดท้ายอยากให้ท่านอาจารย์ค่ะช่วยฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรนิดนึงค่ะอาจจะเป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมหรือว่าผู้ที่อาจจะยังไม่ได้เคยเข้ารับการอบรมค่ะแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าตัวแอปพลิเคชันทางภาคการเกษตรเนี่ยมันดียังไงมันจะให้ประโยชน์อะไรอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรนิดนึงว่าเราควรจะต้องมีการปรับหรือว่าเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะรองรับในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะค่ะก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะฮะก็ยืนยันได้จากการที่ลงไปนำเอาแอปพลิเคชันต่างๆลงไปให้เกษตรกรในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่เกษตรกรเนี่ยรับทราบเนี่ยเราได้รับการตอบสนองที่ดีมากแล้วพอเขาทดลองใช้จริงๆยังเห็นได้ชัดเลยคือเขามีการนำแอปพลิเคชันเนี่ยไปพรีดิกในเรื่องของการผลิตนะในส่วนเขาเนี่ยรวมถึงการตลาดเนี่ยการตลาดนี่จะได้เห็นผลค่อนข้างมากอย่างเช่นแค่ทดลองนะฮะแค่ทดลองขายของทาง Facebook ณวันนั้นก็มีฟีดแบคกลับมาแล้วมีลูกค้าเข้ามีลูกค้าสั่งเข้ามาเลยเขาก็โอ๊ตายแล้วอาจารย์ตื่นเต้นแต่ก็ดีใจด้วยมีลูกค้าด้วยค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้มีโอกาสเราเข้ารับการอบรมนะคะก็ติดตามโครงการอย่างนี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเราจะมีโครงการดีๆอย่างเงี้ยลงมาให้พี่น้องเกษตรกรอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนคนที่เข้ารับการอบรมแล้วก็วาดหวังนะคะว่าท่านจะเป็นตัวแทนที่ดีของเราในการถ่ายทอดต่อไปบอกต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะส่วนปัญหาในเรื่องของแอปพลิเคชันก็ยังจะมีอยู่นะคะยังจะฝากถึงภาครัฐนิดนึงว่า ในเรื่องของ สัญญาณ เครือข่าย ช่วย ทำให้มันเสถียรเพราะว่ามีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆเนี่ยค่ะเข้าไปดูแปลงมันสำปะหลังในพื้นที่เป็นภูเขาเลยค่ะแต่ว่าสัญญาณดีมากโอ้ซึ่งเราก็วาดหวังว่าวันหนึ่ง
ว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงนะคะบางพื้นที่ก็เข้าไปในป่าไม่มีสัญญาณแต่ไปตรงทะเลนี่ก็สัญญาณดีเชียวก็จะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะคะก็ถ้าหากว่ามีการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรก็จะได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นใช่ค่ะเราจะไปได้ไกลมากขึ้นค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนฤดีใจสุดนะคะรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างสูงค่าขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขาแล้วก็แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะติดตามข้อมูลค่ะเรื่องราวนะคะของการไปอบรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆค่ะเราจะได้หยิบยกมาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านอาจารย์ค่ะมีข้อมูลดีๆเรียนเชิญท่านอาจารย์มาพูดคุยกับเราอีกนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวช่วง2ค่ะกลับมาติดตามกับเรื่องราวของเปิดบ้านการเกษตรกันต่อค่ะรู้คำและเข้าใจความหมายของคำโดยวิธีแจกลูกสะกดคำตามมาตราแม่กอกาและมาตราตัวสะกดวันนี้เสนอคำในมาตราตัวสะกดแม่กงอักษรกลางผันได้5เสียงมี4รูปคำว่าจองสะกดคำอ่านว่าจองอจองจองอจองไม่เอกจองจองอจองไม่โทจ้องจองอจองไม่ตรีจ้องจองอจองไม่จัตวาจ่องผันเสียงได้ดังนี้จองจ่องจ้องจ้องจ่องคำที่มีความหมายมี3คำคือจองจ้องจ่องคำว่าจองเป็นคำกริยาหมายถึงผูกไว้มั่นหมายไว้ขอกำหนดไว้คำว่าจ้องเป็นทั้งคำนามและคำกริยาคำว่าจ้องที่เป็นคำนามหมายถึงร่มคำว่าจ้องที่เป็นคำกริยาหมายถึงเพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งหนึ่งเฉพาะคำว่าจ๋องเป็นคำวิเศษหมายถึงหงอยเหงาเชื่องไม่กล้าจากหนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยวิธีแจกลูกสะกดคำด้วยความร่วมมือของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโครงการหนังสือดีโดยอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลทวีรักษ์99คุ้มครองท่านถึงอายุ99ปีเริ่มต้นเพียงวันละ3บาทครบกำหนดรับเงินคืนสูงสุดถึง 200,000 บาทไม่ต้องตรวจสุขภาพส่งชำระรายปีคงที่ตลอดสัญญาคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติมฟรีแถมยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยยื่นและส่งฝากภายใน31มีนาคม2561รับสิทธิ์ลุ้นทองคำชิงรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทรวม111รางวัลเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรีบหน่อยนะครับในหนังสือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับการพัฒนาคุณภาพประชากรสมเด็จย่าทรงนำหลักการออมเงินที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้กับทุกพระองค์ให้ยึดถือปฏิบัติและเป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนธนาคารธ.ก.ส.น้อมนำหลักการออมมาใช้เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทำรู้ออมรู้ใช้เงิน1บาทมีค่ามากแค่ไหนเราอยากให้คุณหามาออมและใช้เงินโดยรู้คุณค่าอย่างแท้จริงให้ผลิดอกใบออกผล
ให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกที่อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพอกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทศไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามคนนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทศไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทศไปในต้นไม้ของพ่อยังงดงามพบกับผลงานวิจัยที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วงการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.ทางสถานีวิทยุมก.ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะช่วงที่2ค่ะเปิดบ้านการเกษตรนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะในส่วนของการดำเนินการของโครงการอบรม Smart Trainers นะคะภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเกษตรนะคะอย่างที่เราได้ติดตามเรื่องราวของการร่วมพูดคุยกันค่ะกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนฤดีใจสุดรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปแล้วนั่นเองนะคะซึ่งท่านอาจารย์ค่ะก็ลงในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ไปหลายพื้นที่ค่ะท่านก็บอกว่ากลุ่มพี่น้องเกษตรกรเองก็ดีหรือว่ากลุ่มพี่น้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางภาคการเกษตรนะคะก็จะมีการให้ความสนใจค่ะแล้วก็มีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆตรงนี้เพื่อประโยชน์ทางภาคการเกษตรกันค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นในเรื่องราวของการอบรมนะคะแน่นอนถ้าหากว่ามีการอบรมเพิ่มเติมในพื้นที่ใดจังหวัดใดหรือว่ามีโครงการใดที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรนะคะเราจะนำเรื่องราวตรงนี้ค่ะมาฝากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะในส่วนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไว้นะคะว่าการอบรมนั้นจะมีระยะเวลา
าถึง2วันด้วยกันค่ะเราไม่ได้เจาะรายละเอียดในเชิงลึกนะคะแต่ว่าจะนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะว่าการอบรมค่ะก็จะมีการให้ในส่วนของคู่มือการอบรมนะคะแล้วก็จะมีการเรียนรู้ด้วยกันเนี่ย6หน่วยเรียนด้วยกันค่ะก็คือหน่วยเรียนแรกนะคะก็คือการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันด้านการผลิตพืชแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันไรซ์เวลานะคะที่เราได้นำภาพมาฝากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะในส่วนของหน่วยเรียนที่2ค่ะการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันด้านการผลิตสัตว์น้ำก็คือการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบนโทรศัพท์มือถือนะคะเดี๋ยวนี้สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ของเราค่ะในการดูแลสัตว์เลี้ยงของเรานะคะโดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งแบบที่เป็นทางเศรษฐกิจด้วยนะคะก็สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้แล้วส่วนหน่วยงานหน่วยที่3นะคะหน่วยเรียนที่3ค่ะคุณผู้ฟังคะจุดเริ่มต้นทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็หน่วยเรียนที่4ค่ะการสร้างแบรนด์ด้วยการออกแบบขั้นเริ่มต้นอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปนะคะว่ามีการสอนให้พี่น้องเนี่ยเกษตรกรหรือว่าผู้ที่เข้าอบรมค่ะสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะออกแบบแพ็คเกจจิ้งด้วยตัวเองชอบอะไรทำแบบไหนนะคะก็จะได้มีการทดลองแล้วก็มีการใช้กันแบบจริงๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็ในส่วนของหน่วยเรียนที่6ค่ะการตลาดมาแรงด้วยสื่อออนไลน์นะคะมีการสอนให้รู้จักเรื่องของการทำการตลาดผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะในส่วนของการอบรมค่ะนอกจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนฤดีแล้วนะคะก็จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิค่ะที่มีทั้งประสบการณ์นะคะแล้วก็มีความสามารถในด้านของการเกษตรด้านของการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันด้านของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้านของการตลาดออนไลน์นะคะจำนวนถึง4ท่านค่ะที่ลงไปด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ธานีศรีวงชัยนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาพืชไรนาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันไรซ์เวลาค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วราเทพาหุดีอาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบนโทรศัพท์มือถือนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีคุณพิชญานินรุ่งรัตนานะคะและคุณณัฐินีแสงงามค่ะจากบริษัท Slap Dash Studio นะคะจำกัดซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการดำเนินการตลาดออนไลน์ให้แก่บริษัทชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทยนะคะการจัดอบรมค่ะต้องบอกว่าได้รับความสนใจมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในทุกๆพื้นที่ค่ะทุกๆจังหวัดที่โครงการการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเกษตรได้ลงไปนะคะมีกลุ่มพี่น้องเกษตรกรมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ทางภาคการเกษตรค่ะเข้ารับการอบรมจำนวนร่วม100คนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการกระจายข้อมูลข่าวสารนั้นทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองทางผู้ดำเนินโครงการเองนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการต่อยอดแล้วก็จะมีการพัฒนาในเรื่องราวของการใช้แอปพลิเคชันให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้อะไรๆของเราค่ะก็เป็น 4.0 นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการพัฒนาหรือว่าการปรับเปลี่ยนตัวเราเองนะคะเราเล่นเน็ตอยู่แล้วเราแชทเราคุยไลน์เราเล่น Facebook อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีการนำแอปพลิเคชันต่างๆที่มีประโยชน์ที่ก่อให้เกิดรายได้ทำให้เกิดความรู้เพิ่มมากขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะก็เชื่อว่าพี่น้องทางภาคการเกษตรของเราค่ะก็จะมีการพัฒนาไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะมีการวางแผนได้เรียนรู้ถึงสภาพอากาศการปลูกระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนะคะเกษตรกรรุ่นใหม่เองก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นเกษตรกรรุ่นคุณตาคุณยายนะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะหันเหหรือว่าพลิกตัวเองไปเป็นเกษตรกรก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามแล้วก็คอยดูข้อมูลนะคะจากสถานีวิทยุมกของเราเราจะหยิบยกมาฝากให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะมีข่าวคราวมาฝากให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเป็นในส่วนของโครงการดีๆอีก1โครงการนะคะเป็นความร่วมมือค่ะทางศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทยฝรั่งเศสค่ะคุณผู้ฟังคะเขามีการกำหนดจัดงานนะคะ Rubber Research and Development Workshop ค่ะเรื่องของ Good Agricultural Practice GAP to improve rubber farm productivity and
sustainability นะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงนักวิชาการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแนะนำทางเลือกใหม่ในการกรีดยางนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกรีดยางให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางภาคการเกษตรของประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงนี้ค่ะที่มีข่าวเรื่องของราคายางนั่นเองนะคะพี่น้องเกษตรกรเองก็มีในเรื่องราวของความผันผวนของราคาค่ะและที่สำคัญในส่วนของการขาดแคลนแรงงานนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้เกิดการผลิตยางพาราที่ยั่งยืนต่อไปนะคะก็ได้มีการจัดโครงการดีๆโครงการนี้ขึ้นค่ะโดยจะจัดขึ้นนะคะในวันอังคารที่1พฤษภาคม2561นี้นะคะช่วงเวลาตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 12:00 น.ค่ะที่ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ชั้น2นะคะอาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจค่ะเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่นางสาวอ่อนอุมาด้วงงามค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟัง029427625ค่ะ029427625นี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนนะคะในส่วนของการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้ได้นะคะงานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะนำมาฝากให้คุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามการในส่วนของข้อมูลแล้วก็ข่าวคราวประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของวันที่1นี้นะคะก็จะเริ่มกิจกรรมอย่างที่บอกไว้เลยค่ะประมาณ8:30 น.นะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยกันในส่วนของความสำคัญของเทคโนโลยีกับความสามารถในการแข่งขันนะคะมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภูลพิภพเกษมทรัพย์จากภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะท่านเข้าร่วมในส่วนของการเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะคะมีการบรรยายค่ะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยางนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสค่ะด้านของระบบการกรีดยางนั้นท่านจะมาได้บรรยายให้เราได้เห็นนะคะว่าในส่วนของระบบการกรีดยางจากประเทศฝรั่งเศสเองเนี่ยเขามีอะไรยังไงบ้างนะคะเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนาก็จะมาร่วมบรรยายด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีการบรรยายค่ะในช่วง10:00 น.นะคะไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ11:00 น.ด้วยจากนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราการยางแห่งประเทศไทยนะคะโดยดร.พิสมัยจันทุมาค่ะท่านจะมาบรรยายนะคะให้ทุกท่านที่เข้ารับการเสวนารับฟังการเสวนานั้นได้เห็นถึงประโยชน์แล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเรื่องราวของการกรีดยางนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการบรรยายต่อด้วยไปจนถึงช่วงใกล้ๆเที่ยงเลยนะคะการบรรยายเรื่องของออนฟาร์มเดเวลลอปเมนต์นะคะในส่วนนี้ก็จะมีวิทยากรหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนายพีรยุทธ์รงทองค่ะหัวหน้าแผนกสวนบริษัทวิสาหกิจยางไทยจำกัดนายวิสิทธิ์จิรภิปวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเกษตรปิยมิตรจำกัดดร.สุภัทรอิสรางกูลณ อยุธยาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านจะร่วมการบรรยายด้วยนะคะแล้วก็จะในส่วนนี้เรียกว่าดำเนินการจนถึงช่วงเที่ยงนะคะ8:30 น.จนถึงเที่ยงของวันที่1นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ดิฉันแจ้งเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกสักรอบนึงก็ได้นะคะ02ค่ะ9427625นะคะในวันและเวลาราชการค่ะวันนี้ยังสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะถ้าหากว่าสนใจค่ะโทรศัพท์สอบถามกันเข้ามานะคะแล้วก็จับจองที่นั่งในการเข้าร่วมฟังการเสวนาค่ะเปิดบ้านการเกษตรวันนี้นะคะได้รับเนื้อหากันไปค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะโครงการอีก1โครงการค่ะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะและโครงการการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่เกษตรในด้านของการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือจากหลายๆคณะ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะเรานำมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันถึงการดำเนินงานค่ะและแน่นอนนะคะท่านอาจารย์สันติแสงเลิศสวัสดิ์ค่ะท่านจะมาร่วมพูดคุยกับเราอีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องราวของการสรุปถึงภาพรวมแล้วก็ผลการดำเนินงานทั้งหมดผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการทั้งหมดนะคะในช่วงของสัปดาห์หน้าค่ะกลับมาติดตามกันให้ได้นะคะกับเปิดบ้านการเกษตรค่ะวันนี้ดิฉันศศิธรสินภักดีพร้อมด้วยทีมงานจากทางสถานีวิทยุมก.ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเปิดบ้านการเกษตรทางเครือข่ายสถานีวิทยุมก.ทั้ง4ภูมิภาคทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:05 นถึง 11:55 นแนะนำติดชมรายการได้ที่สถานีวิทยุมก.ตู้ปน .1065 ปนฟ.เกษตรศาสตร์จตุจักรกรุงเทพ10903